สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะจะเป็นการทบทวนเรื่องกิจกรรมนันทนาการที่เราได้เรียนกันไปนะคะประเภทของกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมนันทนาการหมายถึงกิจกรรมที่เราทำในเวลาว่างโดยที่กิจกรรมที่ตัวเองสนใจหรือว่าที่ตัวเราชอบฉะนั้นเมื่อเราชอบเราก็ทำด้วยความสมัครใจและต้องเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายไม่ขัดต่อศีลธรรมมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะประเภทของกิจกรรมนันทนาการจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือกิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่ทำนอกอาคารหรือว่าที่แจ้งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ใช้แรงมากและใช้พื้นที่มากเช่นการเล่นกีฬากลางแจ้งได้แก่อะไรฟุตบอลลีลีข้าวสารเป็นการละเล่นพื้นเมืองการขี่ม้าชนเมืองขี่ม้าก้านกล้วยการปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักสวนครัวนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งอันนี้เป็นภาพตัวอย่างค่ะต่อมากิจกรรมนันทนาการในร่มกิจกรรมนันทนาการในร่มคือกิจกรรมที่ทำในอาคารหรือว่าในที่ร่มส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้แรงมากไม่ต้องใช้พื้นที่มากเช่นการสะสมสแตมป์การอ่านหนังสือการดูหนังการเล่นเกมหรือว่ากีฬาในร่มบางชนิดเช่นแทงสนุกกีฬาหมากฮอสหมากรุกการต่อจิ๊กซอเป็นภาพประกอบนะคะ 2. ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ 1. ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์ความเครียด 2. ร่างกายแข็งแรงพัฒนาทางด้านทักษะต่างๆ 3. พัฒนาความคิดสติปัญญาการใช้สมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ ต่อมาเป็นพัฒนาทักษะในด้านกิจกรรมที่ทำให้เรามีความรอบรู้อันสุดท้ายค่ะทำให้เราใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์และห่างไกลจากอันตรายของสิ่งเสพติดเรื่องนี้จะเป็นการเล่นเกมนำไปสู่กีฬานะคะเกมนำไปสู่กีฬาคือเกมที่จะมีกฎกติกาในการเล่นช่วยฝึกความเคลื่อนไหวความคล่องแคล่วว่องไวและการทำงานของกล้ามเนื้อรวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีในการเล่นเป็นทีมและเป็นพื้นฐานของการศึกษาหาความรู้เรื่องของกีฬานำไปสู่ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาในชนิดต่างๆตามที่เราสนใจเกมที่นำไปสู่กีฬาที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเกมตีจับที่เราเคยเล่นกันเราจะแบ่งเป็น2ฝ่ายจะฝ่ายละ4-8คนหรือเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าเราไปเล่นกับเพื่อนแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคะแบ่งสนามก็เป็น2ฝ่ายโดยมีเส้นแบ่งกึ่งกลางแล้วแต่ละฝ่ายอยู่ในเขตของตัวเองเสี่ยงทายว่าฝ่ายไหนจะได้เล่นก่อนเริ่มเล่นให้แต่ละฝ่ายวางแผนในการเล่นกำหนดว่าใครจะเริ่มออกไปไล่เพื่อนและทำอย่างไรไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจับได้ส่วนอีกฝ่ายก็วางแผนวิธีการหลบหลีกหลบหนีไม่ถูกจับได้หรือว่าหาวิธียังไงให้อีกฝ่ายพยายามจับตัวได้ยากการเริ่มเล่นให้ฝ่ายที่ได้เริ่มก่อนส่งตัวแทนออกมา1คนในเขตแดนของฝ่ายตรงข้ามให้ออกเสียงคำว่าตี
ร้องตียาวๆตลอดเลยในขณะที่อยู่ในแดนของฝ่ายตรงกันข้ามในขณะที่เราพูดคำว่าตีเราต้องพยายามไล่จับไฟตรงกันข้ามให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะหมดลมหายใจแล้วรีบกลับมาในแดนตัวของเราเองฝ่ายที่ถูกจับจะต้องเป็นเฉลยของฝ่ายตรงกันข้ามหรือว่าจะต้องย้ายมาอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามแต่ถ้าวิ่งหนีกลับมาไม่ได้จะถูกฝั่งนั้นจับตัวไว้ผู้ที่เข้าเล่นคนต่อไปจะต้องพยายามช่วยเหลือฝ่ายของตัวเองกลับมาให้ได้ฝ่ายได้หมดก่อนถือว่าแพ้แต่ในขณะที่เราได้เคยปฏิบัติเราจะเล่นกันแบ่งเป็น2ฝ่ายใช่ไหมคะแล้วก็ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมาเสี่ยงทายกันว่าใครจะเล่นก่อนถ้าฝ่าย A ได้เล่นก่อนก็ให้เอาตัวแทนออกมา1คนไล่จับฝ่าย B โดยพูดคำว่าตียาวๆในเขตของฝ่าย B แปะให้ได้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะต่อมาการส่งบอลนับ10จะคล้ายๆกับกีฬาแชร์บอลเราจะใช้ลูกแชร์บอลหรือว่าบาสเกตบอลก็ได้แบ่งแต่ละฝ่าย 5-7 คนตามความเหมาะสมแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคะแต่ละฝ่ายจะอยู่ในแดนของตัวเองและเลือกผู้เล่นในแต่ละคนมากระโดดหรือว่าปัดลูกก่อนเริ่มเล่นให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายร่วมกันวางแผนในการเล่นในการส่งเช่นการเคลื่อนที่รับบอลหรือว่าการส่งในระยะใกล้ในระยะไกลเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามแย่งบอลได้หรือว่าป้องกันได้ในการเริ่มเล่นครูจะเป็นคนโยนลูกบอลให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายกระโดดปัดลูกบอลให้ได้แล้วให้ฝ่ายนั้นที่ได้ลูกบอลโยนไปให้ฝ่ายเดียวกันโดยที่ห้ามวิ่งส่วนผู้เล่นฝ่ายที่ไม่มีลูกต้องพยายามป้องกันหรือว่าแย่งลูกบอลมาให้ฝ่ายตัวเองให้ได้ส่งบอลให้ฝ่ายตัวเองนับจำนวนให้ได้10ครั้ง5ถึง10ครั้งจะถือว่าเป็นชนะถ้าหากลูกบอลออกจากเส้นออกจากเขตที่กำหนดหรือว่าผู้เล่นไปทำฟาวล์ฝั่งตรงข้ามจะได้บอลทันทีต่อมาเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยพัฒนาความคิดเกมซูโดกุกับเกมหมากรุกเกมแรกจะเป็นเกมซูโดกุเริ่มต้นเล่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นเล่นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชื่อ Number Page ซึ่งเป็นที่นิยมและโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่งแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะเป็นเกมที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยวิธีการเล่นจะมี2ลักษณะตารางจะเป็นตาราง9ช่อง9คูณ9กับ3คูณ31ถึง9ใส่ในตารางซูโดกุที่มีรูปขนาดสี่เหลี่ยม9คูณ9ช่องโดยตัวเลขทั้งแนวตั้งและแนวนอนห้ามซ้ำกัน2ในตารางของ3คูณ3จะมีลักษณะตารางย่อย
จำนวน9ตารางแต่ละตารางเรียกว่าบ้าน1หลังแบ่งแยกกันเป็นเส้นหนาซึ่งภายในบ้านแต่ละหลังตัวเลขจะต้องไม่ซ้ำกันเช่นกันอันนี้เป็นภาพของตารางนะคะ3คูณ3เป็น9ช่องแนวนอนและแนวตั้งห้ามซ้ำกันเด็กๆลองโหลดมาเล่นดูได้นะคะตัวอย่างการเล่นโซโดกุเมื่อเริ่มเล่นเกมตารางโซโดกุจะระบุตัวเลขบางส่วนเป็นคำใบ้แล้วผู้เล่นจะต้องทำการเติม 1-9 ตัวเลขนะคะลงในช่องที่เหลือจนครบ81ช่องโดยไม่ซ้ำกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนในบ้านของแต่ละหลังอันนี้จะเป็นตารางนะคะโซโดกุที่จะมีตัวเลขเป็นคำใบ้มาให้เราเติมเทคนิคในการเล่นโซโดกุ1ดูในตารางแต่ละแถวทั้งแนวตั้งและแนวนอนว่ามีตัวเลขใดอยู่เพื่อจะได้ตัดตัวเลขนั้นออกไป 2. เลือกแถวแนวตั้งและแนวนอนที่มีตัวเลขหายไปให้น้อยที่สุดแล้วเติมตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันลงไป 3. นับ 1-9 ในแนวตั้งและนับแถวแนวนอนในแต่ละบ้านสังเกตดูว่าตัวเลขไหนหายไปแล้วเติมตัวเลขนั้นลงไปก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเกมซูโดกุนอกจากจะเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ใช้ในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นเกมที่สนุกท้าทายฝึกทักษะการคิดการวางแผนช่วยในการฝึกสมาธิความอดทนความมุ่งมั่นและช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้อีกด้วยส่วนหมากรุกไทยเป็นเกมหมากกระดานที่พัฒนามาจากหมากรุกอินเดียที่เรียกว่าจาตุรงค์เป็นเกมที่ช่วยฝึกความคิดการวางแผนและฝึกสมาธิอุปกรณ์ในการเล่นก็จะมีกระดานหมากรุกและตัวหมากรุกกระดานหมากรุกจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมตีตาราง 8x8 ก็จะได้64ช่องซึ่งจะเป็นช่องเรียบธรรมดาแล้วก็บางตารางอาจจะมีสีสลับกันมาดูในลักษณะของตัวหมากรุกหมากรุกในตารางจะมี32ตัวโดยแบ่งเป็นฝ่ายละ16ตัวตัวหมากรุกมี2สีให้แสดงให้ฝ่ายผู้เล่นในแต่ละฝ่ายแบ่งได้ชัดเจนก็จะเป็นดังภาพนะคะบางตัวก็จะเป็นสีแดงกับสีขาวบางประเภทก็จะเป็นสีนี้เนื้อกับสีน้ำตาลเข้มตัวแต่ละตัวลักษณะขุนนะคะอันนี้ตัวของขุนตัวของโคนตัวม้าตัวเบี้ยตัวเม็ดและตัวเรือนะคะ1ขุนจะมี1ตัวลักษณะการเดินของขุนเขาจะเดินได้รอบทิศทางได้1ช่องเป็นตัวสำคัญมากถ้าโดนกินเมื่อไหร่เกมคือจบเดินได้8ช่องเลยนะคะรอบตัว2ตัวของโคนจะมี2ตัวในหมากนะคะเดินและกินได้4ช่องและช่องตรงหน้าได้อีก1ช่องรวมเป็น5ช่องนะคะในลักษณะรูปเลยหน้า3หลัง2นะคะในลักษณะของโคนต่อมาเม็ดจะเดินและกินในลักษณะของ4ช่องในแนวทแยงม้าค่ะม้าจำง่ายๆเลยให้เดินเป็นตัว L หน้า L หลัง L สามารถเดินข้ามตัวอื่นได้2เรือในลักษณะการเดินและการกินจะเป็นการ
เดินแบบ4ทิศรอบตัวในลักษณะแนวตั้งและแนวนอนเดินยาวไปได้ทีเดียวเลยเบี้ยจะมี8ตัวมีการเดินไปข้างหน้า1ช่องและกินในแนวทะแยงด้านหน้าเมื่อเบี้ยไปถึงแนววางเบี้ยของแต่ละฝ่ายจะกลายเป็นเบี้ยหงายและมีการเดินกินเช่นเดียวกันกับเม็ดในทุกประการรูปแบบการเดินนะคะจะเป็นแบบนี้2นะคะกติกาการเล่น1การจัดตารางเราจะวางตัวหมากไว้กลางช่องโดยเรียงแบบนี้นะคะดังภาพค่ะ2การเริ่มเล่นนะคะเมื่อเริ่มเล่นจะมีการเสี่ยงทายก่อนว่าใครจะได้เริ่มเล่นก่อนใครจะเป็นคนที่เดินตาแรกหลังจากนั้นก็สลับกันเดินคนละครั้งนะคะ3การแพ้การชนะขุนลุกจนหมายถึงฝ่ายไล่เดินเข้าลุก1ฝ่ายหนีไม่สามารถหนีขุนให้พ้นตากินของฝ่ายไล่ได้2ฝ่ายหนีไม่สามารถป้องกันขุนจากตาลุกของฝ่ายไล่ได้กรณีเรือเป็นฝ่ายลุกนะคะ3ฝ่ายหนีไม่สามารถกินตัวลุกหมดเวลาหมายถึงเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่สามารถควบคุมเวลาของตนได้เป็นฝ่ายแพ้นะคะการเสมอจะมีอยู่หลายลักษณะลักษณะแรกคือเข้าตาอับเข้าตาอับหมายถึงเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่มีตาเดินที่สามารถจะเดินได้หรือถ้าเดินแล้วจะถูกขุนกิน 2. เดินซ้ำหรือว่าลุกล้อนะคะหมายถึงถ้ารูปของตัวหมากบนกระดานมีตำแหน่งซ้ำกันถึง3ครั้งโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตาเดินติดต่อ 3. การนับครบคือเมื่อมีการนับสักกระดานหรือสักหมากแล้วฝ่ายหนีสามารถหนีรอดได้นับครบถ้วนตามกฎนะคะการนับสักหมากกฎคือเมื่อฝ่ายที่นับเหลือเพียงแค่ขุนตัวเดียวและฝ่ายไล่ไม่เหลือเบี้ยความให้เริ่มนับโดยดูสักหมากของฝ่ายไล่เมื่อนับไปถึงตาสุดท้ายแล้วฝ่ายไล่ไม่สามารถลุกจนได้ให้ถือว่าเสมอการเริ่มนับจะนับตัวหมากที่เหลือบนกระดานทั้งสองฝ่ายแล้วเริ่มที่เลขถัดไปเช่นเหลือทั้งหมด4ตัวก็ให้เริ่มนับขึ้นต้นตัวที่5โดยการเลือกนับสักหมากเป็นสิทธิ์ของฝ่ายหนีที่จะเลือกสักที่น้อยมาดูนะคะไม่มีม้าโคนเรือนับ64ม้า1ตัวนับ64โคน1ตัวนับ44เรือ1ตัวนับ16แต่ถ้าเกิดม้า2นับ32โคน2ตัวนับ22เรือ2ตัวนับ8การนับสักกระดานนะคะกฎคือเมื่อฝ่ายที่ขอนับเหลือหมากเป็นรองแต่ไม่สามารถเหลือขุนตัวเดียวและทั้ง2ฝ่ายไม่เหลือเบี้ยความให้เริ่มนับโดยขึ้นต้นที่1เสมอและนับไปถึง64ถ้าตาสุดท้ายยังไม่จนให้ถือว่าเสมอกันนะคะการนำความรู้และหลักปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการไปใช้เป็นฐานในการศึกษาหาความรู้ได้ดังนี้ค่ะการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆจะทำให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านเราสามารถนำความรู้และหลักการปฏิบัติ
ไปเป็นฐานศึกษาหาความรู้ในเรื่องอื่นได้1การเล่นเกมหรือว่าเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมนันทนาการที่นำไปเป็นพื้นฐานของกีฬาชนิดต่างๆเช่นฟุตบอลการเล่นแบดมินตันการเล่นวอลเลย์บอล2กิจกรรมนันทนาการบางประเภทช่วยสร้างเสริมความรู้ความถนัดทางด้านร่างกายและสติปัญญาความคิดคือทำแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเช่นการเล่นเกมซูโดกุพัฒนาสมองนำไปเป็นพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ 3. การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการร่วมกับครอบครัวหรือบุคคลในชุมชนช่วยให้เรารู้จักการปฏิบัติการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมการอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขเช่นการร่วมงานการร่วมงานประเพณีของชุมชนการปลูกต้นไม้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับหน่วยที่6กิจกรรมนันทนาการก็จบเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆไปทบทวนความรู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำท้ายบทกันนะคะ